สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งจะพาไปดูต้นส้มโอนะครับหมอเก่งสั่งมารุ่นพิเศษเลยนะครับส้มโอขาวแตงกวานะครับกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนสูงประมาณ2เมตรนะครับปลูกปีเดียวก็ว่าให้ผลผลิตเลยนะครับนี่ครับสากของต้นนะครับกิ่งส้มโอสั่งมาทั้งหมด10กิ่งนะครับเจ้าของสวนแถมให้อีก2กิ่งนะครับกลายเป็น12ต้นนะครับนี่ครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับเดี๋ยวหมอเก่งพาไปปลูกส้มโอขาวแตงกวานะครับเขาบอกว่าปีเดียวได้ผลผลิตแน่นอนครับเก่งได้มาแล้วก็ทำการปลูกแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของต้นส้มโอกิ่งตอนนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับนี่ฮะหมอเก่งสั่งมาเป็นพิเศษเลยนะครับพันธุ์ขาวแตงกวานะครับเราเลือกกิ่งกระโดงกิ่งใหญ่เลยนะครับตอนนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการปลูกนะครับเจ้าของสวนคนที่ตอนให้เขาบอกว่าปลูกแค่ปีเดียวครับปีหน้าได้ผลผลิตแน่นอนแต่ว่าปีหน้าบอกว่าให้ลิตเดี๋ยวเพิ่งให้ลูกนะครับถัดไปเป็นปีที่2ก่อนครับก็จะให้ลูกครับมารู้สักของลำต้นส้มโอนะครับกิ่งสูง2เมตรนะครับนี่ครับลำต้นใหญ่มากเลยนะครับหมอเก่งก็ทำการขุดนี่ฮะขุดปลูกใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โรยปุ๋ยขี้วัวใส่1กระสอบเลยนะครับเพราะว่าแปลงของหมอเก่งนี่เป็นออร์แกนิกนะครับนี่ฮะรอติดตามดูนะครับว่าส้มโอนี่ฮะกิ่งตอนนะครับอันนี้คือปลูกต้นแรกนะครับปลูกได้ทั้งหมด4ต้นนะครับมาดูต้นที่2ครับนี่ฮะต้นที่2หมอเก่งก็ปลูกไว้ตรงนี้ครับก็จะปลูกวันละ2ต้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นส้มโอกิ่งตอนเหมือนกันนะครับหมอเก่งก็ราดขี้วัวใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นปุ๋ยนะฮะนี่ครับต้นส้มโอกิ่งตอนนะครับกิ่งใหญ่เลยครับสูง2เมตรนะครับประเดี๋ยวก็ว่า3ปีถึงจะเป็นลูกหมอเก่งก็บอกว่าเพื่อล้นระยะเวลานะครับมาดูสิครับว่ามันจะเป็นไปตามที่คิดไหมครับอันนี้ครับกิ่งตอนนะครับส้มโอกิ่งตอนต้นเล็กๆนะครับหมอเก่งปลูกได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะตัวนี้ก็ที่จะแตกใบแตกกิ่งก้านนะครับตัวนี้ครับคือต้นเล็กนะครับกิ่งตอนต้นเล็กครับการเติบโตก็เป็นที่ว่าน่าพอใจมากตอนกิ่งเล็กเหมือนกันครับขาวแตงกวาครับต้นละ80บาทนะครับการเติบโตก็ปลูกได้3เดือนกำลังแตกยอดแตกกิ่งใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าต้นเล็กๆแบบนี้ครับกิ่งเล็กแบบนี้นะครับสูงประมาณเท่าหัวเข่านะครับเทียบกับต้นนู่นนะฮะสูง2เมตรนะครับกิ่งตอนครับมาดูซิว่าการเติบโตมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามส้มโอของหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ